สวัสดียามเช้าเด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี้อยู่กับลงทงคือเก่าหน้าฝนแล้วพี่น้องหน้าปลูกของแล้วปลูกต้นไม้ต้นไรละอันนี้พามาเบิ่งหลุมผักหวานที่ปลูกผักหวานเนาะจากที่เฮาปลูก14ต้นมันสิเหลือต้นนี้ต้นเดียวพี่น้องปีนั้นเมื่อ6-7ปีก่อนนี่ยายจิ๋วไปอบรมเกี่ยวกับการเกษตรนี่แหละพี่น้องผู้ใหญ่บ้านเพิ่นชงไปเนาะไปนอน2คืน3วันเนาะได้ความรู้มาพี่น้องมาทดสอบอยู่ขุมนึงหลุมนึงเนี่ยหลุมยามเฮาปลูกก็ย้อนทดลองว่ามันสิแม่นบ่อัน13ต้นนี่ยายจิ๋วปลูกนําเนี่ยใต้โฮมม่วงเนี่ยปลูกธรรมดาลงดินบ่รอดเด้อพี่น้องผักหวานที่ยายจิ๋วเพาะเองอันนี้ก็เพาะเองบ่ได้ซื้อเด้อเพาะเองอันนี้เพาะเองพี่น้องเป็นไนเนาะเนี่ยพี่น้องมันสิเหลืออยู่หลุมนึงแต่ว่ายายจิ๋วสิมีวิธีการพิเศษที่เฮ็ดกับหลุมนี้เด้ยายจิ๋วก็เลยว่าอ้าวมันแม่นความเพิ่นอีหลีเด้เนี่ยปีนี้ยายจิ๋วเพิ่งได้ผลผลิตเนาะปีนี้ได้ครึ่งโลเนาะพี่น้องมันเป็นปีแรกเดี๋ยวนี้เขาก็แตกยอดอยู่นี่อาจสิได้กินอยู่ดอกจักหน่อยเอาวันนี้ที่พาไปเบิ่งเนาะวิธีการว่าปลูกจังไดปลูกจังไดเขาสิรอดแบบนี้ให้เฮาได้กินเนาะเพราะว่าพื้นที่บ้านยายจิ๋วนี่ปลูกยากมันเป็นดินทรายขาวๆมันต้องปรุงขี้ดินไม้นะพี่น้องมันบ่แม่นดินดำๆแถวน้ำโสมแถวเลยนี่ดินสีดำเด้พี่น้องเพิ่นปลูกลงไปนี่สิติดมดพืชสิติดง่ายเนาะไปบัดนี้สิพาไปปลูกทั้งนั้นเด้อปลูกข้างนั้นเนาะฝนตกแล้วก็ล่อบ่ได้พี่น้องก็ซื้อนั่นซื้อนี่มาปลูกพื้นที่ไร่กว่านี่ล่ะพยายามสิ่งใดที่มันตายไปแล้วก็ให้มันตายแล้วเฮาก็ปลูกใหม่เรื่อยๆนะพี่น้องบ่แม่นว่าปลูกอีหยังแล้วมันสิติดไปหมดเนาะเนี่ยพี่น้องมื้อนี้ยายจิ๋วก็ไปซื้อมาเนี่ยผักหวานพร้อมด้วยพี่เลี้ยงมันเป็นต้นลำไยเนาะอันนี้มะขามฟักไงดอกเดี๋ยวยายจิ๋วสิหาหม่องปลูกหลุมนี้สิปลูกทุเรียนพี่น้องซื้อมาเบียร์นึงก็ปลูกอยู่ข้างบ้านแล้วว่าสิเบิ่งง่ายๆนะอยู่ข้างบ้านลองเบิ่งเอาบัดนี้สิพามาหลุมนี้เด้อเนี่ยยายจิ๋วขุดไว้แล้วให้สังเกตเบิ่งดินของยายจิ๋วนี่เนาะพื้นข้างล่างมันสิเป็นขี้ดินธรรมดาเด้เป็นขี้ดินทรายจังซี่มันสิบ่มีสารอาหารข้างเทิงนี่เฮาสิปลูกด้วยหินลูกล่างมันบ่เนี่ยไอ้ผักหวานเขาสิมักแบบนี้พี่น้องเฮ็ดจังได๋บัดนี้มันสิเป็นจังซี่เห็นบ่มันสิเป็นคือความเพิ่นอบรมมาอยู่พี่น้องเพิ่นบอกว่าให้เอาสังกะสีเก่านี่แม่นบ่เนี่ยสังกะสีที่ผ่านกันขึ้นสนิมแล้วล่ะเนี่ยบางอันเฮาก็บางที่เฮาเอาไปเผาไฟจังซี่เป็นป๋องกาแฟจังซี่นะป๋องปากกระป๋องจังซี่แห้งดีพี่น้องทิ่มลงก้นหลุมเลยเนี่ยหลุมนั้นยายจิ๋วเฮ็ดจังซี่ล่ะพี่น้องเฮ็ดอยู่หลุมเดียวรอดหลุมเดียวพร้อมหลังจากนั้นบัดนี้เฮาก็สิเอาขี้งัวกับใบไม้แห้งมาเนาะนี่จังสีพี่น้องทานไฟฉายเก่าก็ได้จังสียายจิ๋วบ่ได้ทิ้งเลยยายจิ๋วก็อันโยนกองไว้ข้างบ้านเนาะอันนี้มันคายบ่ได้อยู่แล้วล่ะมันเข้าสนิมแล้วพี่น้องสู่เฮ็ดประโยชน์ในการปลูกของดีกว่าพืชบางชนิดเนี่ยเขาสิมักแบบนี้เฮาก็สังเกตเอาพี่น้องมันแม่นความเพิ่นอีหลีเนี่ยเฮาต้องสร้างสารอาหารให้เขาจังซั่นต้นใหม่เฮาก็มันบ่ติดพี่น้องพื้นที่แต่ละพื้นที่มันบ่คือกันเนาะอันนี้ใบไม้แห้งเนี่ยไม้แห้งกับผิงว่าใบบักม่วงใบหยังก็ได้พี่น้องถ้าพี่น้องมีใบไม้แห้งถ้าเฮาเอาเปียกอยู่น่ะมันสิร้อนเด้อมันสิยังแบบว่าบ่แห้งเนาะมันสิร้อนมันสิเฮ็ดให้ดินเฮาร้อนนะเฮาก็เลยเอาแห้งต้องเอาแห้งนะใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปเพิ่มเฮาก็ใส่ขี้งัวหลังจากนั้นเฮาก็คลุกเข้าดินเด้อพี่น้องบัดนี้หลังจากเฮาก็คลุกเข้าดินแล้วบัดนี้เอาโปกไว้ข้างเทิงเด้อพี่น้องสังกะสีก็คือเอาห้องก้นมันไว้ซื่อเฮาบ่ต้องไปค้นมันขึ้นมานี่พี่น้องเฮาก็เริ่มเอาต้นใหม่ลงเลยเอาไรพี่น้องค้าตั้งกล่องก็บ่ได้เอามาเอาตามนี้แล้วเนาะพี่น้องหลังจากเฮาตั้งต้นผักหวานแล้วแม่นบ่พี่น้องเฮาก็หันเอาว่าสิให้ห่มบักลำไยนี่อยู่ทางใดสำหรับยายจิ๋วเลือกเอาไว้ทางทิศตะวันออกเนาะห่มบักลำไยเนี่ยเฮาก็ขุดดินใส่รอบๆ
เนี่ยพี่น้องมันเท่ากับคมเลาะขอบมันเท่ากับคมให้เขาเนียนจักน้อยเนาะเนี่ยพี่น้องเราเท่ากับหัวน้ำยึดเป็นร่องทั้งขอบให้น้ำเขาไหลไหลมาอยู่เลาะขอบเนี่ยพี่น้องหดน้ำเลยจ้ะหดน้ำธรรมดาเฮานี่ล่ะพี่น้องหลังจากนั้นเดี๋ยวยายจิ๋วสิไปหาใบไม้แห้งมาปลูกเด้อบัดนี้ปลูกเถิงเพราะว่าเขาสิมักแบบนี้เด้พี่น้องพักวันเขาสิมักแบบนี้เขาไม่ชอบเคมีเลยนะห้ามเลยนะเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยนี่อย่างเดียวเด้อจ้ะอาสิพามาเบิ่งต้นเก่าบัดนี่พี่น้องยายจิ๋วสิเอาขี้งัวแห้งเนาะสิใส่ปีละ2เทื่อนี่พี่น้องใส่โคนมันแล้วเขาก็เอาใบไม้ปลูกเขาก็สิหากเขาก็สิกินมีอาหารได้นี่เนาะนี่เนี่ยเดี๋ยวเขาใหญ่เนี่ยว่างปีนึงมันนี่เขาใหญ่หลายอยู่พี่น้องใหญ่รุดเลยล่ะใหญ่แบบพุ่งพวดเลยล่ะแต่ว่าสำหรับยายจิ๋วมันก็ใหญ่ซ่าอยู่เพราะว่าปลูกมาโดนแล้วเนาะพี่น้องเออเป็นน้ำดินดิเขาต้องเลาะขอบเนี่ยเขาต้องเป็นไปได้ก็คือหาแนวอ่อนมาขุดแล้วก็เขาก็เพิ่มปุ๋ยเขาลงไปขุดหน่อยนึงแล้วก็เพิ่มปุ๋ยเขาลงไปเนาะพี่น้องคือปรุงเอานะพี่น้องดินเฮาบ่ดีเฮาต้องปรุงเอาเนาะขี้งัวจักหน่อยพี่น้องขี้งัวไปปลูกเถิงจักหน่อยเนาะรอบต้นเขาจักหน่อยบ่เข้มดอกพี่น้องเฮาบ่ได้ใส่แบบหลวงหลายเนาะเอาไปเลยไปเลยเนี่ยรอบมักแห้งเด้ใบไม้นี่พี่น้องมักก็เฟื่องอีกใช้ใบไม้เด้อเนี่ยยายจิ๋วแนะนำใบไม้นี่ล่ะใบไม้แห้งนี่พี่น้องจะเป็นอาหารของเขาอีกสักหน่อยใบไม้มันก็จะเปื่อยเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆที่รับชมนะจ้าสวัสดีจ้า